ดีครับเพื่อนๆและสวัสดี FC ช่องเรื่องพาเที่ยวที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กก็เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ค่ะคุณตั๊กก็ได้ทําอาหารทานนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะทานผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งสดนะคะถั่วลันเตาใส่กุ้งสดตอนเราซื้อมามันเหี่ยวนะคะแต่ตอนนี้คุณตั๊กก็มาทํามาเอาแกนมันออกนะคะไส้เนี่ยค่ะออกให้หมดเลยแล้วก็มาแช่ด้วยน้ําส้มสายชูและเกลือมันก็จะสดนะคะเนี่ยค่ะสดแล้วก็สะอาดนะคะแล้วเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากคุณตั๊กก็จะผัดแบบจีนหน่อยแบบว่าใส่น้ำมันงาที่เพิ่มเข้ามานะน้ำมันงาของคุณตั๊กนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวแค่นี้ประมาณนี้ค่ะง่ายๆผัดง่ายๆนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็กุ้งสดตัวใหญ่นะคะกุ้งตอนแรกคุณตั๊กอยากได้กุ้งแช่บวยนะคะกุ้งแช่บวยก็มันไม่มีก็เลยได้กุ้งนี่มานะคะก็เลยไม่เป็นไรได้แบบไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะคะคุณตั๊กก็ตั้งกันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมเราก็จะใส่เยอะหน่อยกระทะนี่มันร้อนเลยนะคะตัวลันเตาใส่กุ้งสดนะคะกระเทียมเราไม่ชอบละเอียดมากนะคะสามารถเอามาเคี้ยวทานได้ค่ะชอบแบบนี้นะคะใครจะชอบละเอียดก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะที่บ้านอาจารย์เขาชอบแบบนี้พอกระเทียมมันเหลืองแล้วนะคะคุณตาก็จะใส่กุ้งนะคะผัดให้กระเทียมให้เหลืองหอมนะคะกระเทียมก็เริ่มเหลืองเลยนะคะจะใส่กุ้งนะคะกุ้งนี่กี่บาท120ใช่ไหม120บาทนะคะกุ้งตัวใหญ่เลยนะคะตัวใหญ่เบ้อเลยติดทานเองทานที่สะใจเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะด้วยกระชายกระชายก็ครึ่งหนึ่งตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะความขึ้นนะคะแค่ให้สุกเสร็จแล้วคือตั๊กก็จะใส่ถั่วลันเตานะคะเป็นเตาสดมากเลยนะเพื่อนๆก็เลยแช่ด้วยน้ำส้มสายชูมันจะกรอบนะคะว่าสีจะสวยก็จะใส่น้ำมันงานะคะแล้วก็พริกค่ะแดงชี้ฟ้า
สร้างสีสันใส่สีสันให้สวยงามเพิ่มกลิ่นที่บ้านชอบผัดแห้งๆนะคะไม่ใส่น้ำซุปนะคะเพราะน้ำกุ้งอะไรก็ออกมาแล้วค่ะน้ำผักชิมดูค่ะกุ้งตัวใหญ่รอสุกเลยอร่อยค่ะผัดกำลังดีผัดนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะตักขอเยาะไอ้นั้นนิดนึงซีอิ๊วขาวปรุงตามชอบเนาะปรุงตามชอบเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งสดผัดถั่วลันเตากุ้งสดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะพี่โดสวัสดีครับยังสวัสดีครับ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 นั่งลงพี่โดสทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปชามแล้วนะฮะกลัวเขาจะหิวแล้วก็เดี๋ยวเกิดเขาไม่ชอบนี่ฮะมาแล้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยกุ้งตัวใหญ่ๆนะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งสดนะคะเปิดพี่โดลองชิมดูสิเคยกินถั่วแขกใช่มั้ยพี่โดนะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยกินให้สะใจถั่วให้พี่โดชิมด้วยฝึกไปข้าวหน่อยมั้ยโดข้าวมั้ยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปชามไปเลยแล้วทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนะแม่ลูกนัดกันใส่เสื้อเหรอจะใส่น้ำผักบุ้งบนโต๊ะเราก็วันนี้เราก็มีผัดผักบุ้งไทยด้วยนี่อันนี้เหลือจากคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผักออกมาทานป่นปลาทูหรือว่าน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาแล้วก็ต้มยำฮะทานได้2มื้อโดโดไปติดใจน้ำของผัดผัดผักบุ้งไทยก็ผัดผักบุ้งไทยผัดผักบุ้งไทยค่ะนะจานใหม่นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองชิมนี่เพื่อนถั่วลันเตาอยากกินถั่วลันเตาแต่ว่าไปเดินตลาดเจออันนั้นเขาเรียกถั่วแขกใช่ไหมคุณใช่ถั่วแขกที่ถุงที่อยู่ใกล้ๆกันเขาเรียกถั่วแขกนี่ครับเริ่มร้องให้เสร็จกุ้งอ่ะ
ราะคุณตั๊กแค่นั่นไว้ใช่ไหมยังกรอบเลยถั่วน้ำส้มสายชูนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ไงสะใจมากปลาเย็นมากน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกปลาทูใช่ไหมทานกับมะระมะระขี้นกมีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วทั้งหมดไปลูกค่ะยกไปแล้วนะคุณแม่ลูกไป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 นะก็ปิดเพลงกับพ่อก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงก็ปิดเพลงแป๊บนึงเก่งมากพี่โรไปนั่งฟังเพลงแล้วครับเพื่อนๆครับนั้นก็เผื่อใครอยากจะทำว่าใส่อะไรบ้านเราผัดยังไงไงก็ลองได้เลยนะครับปีโดอิ่มแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับคุณตั๊กฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เมนูตัวเล่นเตาผัดกุ้งสดด้วยนะคะฝากขอบคุณมากติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย